เป็นทหารเรือจริงสั่งสอบทำรงวินัยชายมากร่างด่าไล่ตำรวจตรวจร้านกองทัพเรือเผยแล้วชายคลิปมากร่างด่าไล่ตำรวจตรวจร้านเป็นทหารเรือจริงสั่งตั้งกรรมการสอบลงโทษทางวินัยส่งตัวเข้ารับการทำรงวินัยวันที่26ธันวาคม2564พลเรือโทปกครองมนทาสพลินเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือในฐานะโฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ชายซึ่งอ้างตนว่าเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือมีลักษณะอาการมึนเมาและพูดจาข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งว่าจากการตรวจสอบชายคนดังกล่าวเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือจริงโดยกองทัพเรือขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่สมควรพลเรือโทปกครองกล่าวต่อว่าทั้งนี้พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.ได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยต้นสังกัดเรียกตัวนายทหารผู้ก่อเหตุเข้ารายงานตัวอย่างเร่งด่วนและให้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือควบคุมตัวนายทหารคนดังกล่าวนำไปเข้ารับการทำรงวินัยณศูนย์ทำรงวินัยกองทัพเรือพร้อมดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัยต่อไปอ่านข่าวที่นี่สัตหีบลิฟวอนอ้างนายทหารใหญ่เมาด่ายับไล่โปรดตรวจร้านขู่ย้ายทั้งโรงพักกองทัพเรือเผยแล้วชายคลิปมากร่างด่าไล่ตำรวจตรวจร้านเป็นทหารเรือจริงสั่งตั้งกรรมการร่าสอบลงโทษทางวินัยกองทัพเรือเผยแล้วชายคลิปมากร่างด่าไล่ตำรวจตรวจร้านเป็นทหารเรือจริงสั่งตั้งกรรมการร่าสอบลงโทษทางวินัยโฆษกกองทัพเรือกล่าวอีกว่ากองทัพเรือขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำลังพลของกองทัพเรือได้แสดงกิริยาวาจาที่ไม่สมควรและก้าวร้าวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงดูหมิ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำให้ได้รับความเสียหายทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือเน้นย้ำกำลังพลอยู่เสมอในการประพฤติระวังตนให้อยู่ในระเบียบวินัยเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยสติรู้ตัวด้วยปัญญารู้คิดและด้วยสุจริตจริงใจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่นพลเรือโทปกครองมนทาสพลินเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือในฐานะโฆษกกองทัพเรือพลเรือโทปกครองมนทาสพลินเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือในฐานะโฆษกกองทัพเรือกองทัพเรือขอยืนยันว่าหากปรากฏว่าผลการสอบสวนเป็นการกระทำผิดก็จะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดและจะดำเนินการทางวินัยเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปพลเรือโทปกครองกล่าว กรี๊ดลิซ่าทำเซอร์ไพรส์ปล่อยเพลงมันนี่เวอร์ชั่นคริสต์มาสติดหนึ่งในแมลงกรี๊ดน่ารักมากลิซ่าแบล็คพิงค์ทำเซอร์ไพรส์แปลงโฉมเป็นสโนว์ควีนปล่อยวิดีโอเพลงมันนี่เวอร์ชั่นคริสต์มาสติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งในแมลงของ YouTube เรียกวันที่25ธันวาคมของทุกปีตรงกับวันคริสต์มาสหรือเทศกาลวันคริสต์มาสซึ่งเหล่าคนบันเทิงรวมถึงประชาชนทั่วไปออกมาเฉลิมฉลองแต่งตัวต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกันจัดเต็มเหมือนทุกปีที่ผ่านมาล่าสุดวันที่25ธันวาคม64เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาสไอดอลสุดฮอตลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์จัดเซอร์ไพรส์แฟนคลับหรือเหล่าบลิงด้วยการปล่อยวิดีโอแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เวอร์ชั่นคริสต์มาสในเพลงมันนี่ซึ่งลิซ่าแปลงโฉมเป็นสโนว์ควีนที่มาพร้อมกับเหล่าแดนเซอร์ที่จัดเต็มแปลงในทีมคริสต์มาสเช่นกันมาเสิร์ฟความสนุกในเพลงมันนี่ในเวอร์ชั่นคริสต์มาสทาง YouTube Lily Film Official เพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับในเทศกาลวันคริสต์มาสนี้
โดยก่อนหน้านี้สาวลิซ่าได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ Money มาแล้วพร้อมกับโชว์สเต็ปท่าเต้นสุดพริ้วแข็งแรงและเท่แบบสุดๆจนเพลง Money กลายเป็นกระแสโด่งดังมากันมาแล้วซึ่งผ่านมายังไม่ถึงข้ามคืนเท่านั้นยอดวิววิดีโอเพลง Money Dance Performance Christmas Tour for BLINKS ใน YouTube Lily Film Official พุ่งกว่า2ล้านวิวไปแล้วณเวลาขณะนี้แถมยังติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งในมาแรงของ YouTube อีกด้วยในขณะที่โลก Twitter มีการติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Moneyเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลิซ่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลิซ่า LLISA และเครื่องหมายสี่เหลี่ยม LILIFILM รวมถึงอินสตาแกรมของลิซ่าโพสต์ภาพในลุคสโนว์ควีนสุดน่ารักพร้อมแคปชั่นว่า Merry Christmas ขอบคุณ YouTube Lily Film Officialอินสตาแกรมลาลาลาลิซ่าขีดล่างเอมและทวิตเตอร์ยังคงคอนเซ็ปต์ซานตี้โอลีฟแหวกอกแจกขนมเด็กเผยเจอคุกคามทางเพศทุกวันสีสันวันคริสต์มาสน้องโอลีฟแม่ค้าขนมโตเกียวคนดังพาเพื่อนสาวเน็ตไอดอลแปลงโฉมเป็นซานตี้สวมชุดแดงแหวกอกออกร้านเดินแจกขนมให้เด็กๆที่มาเที่ยวชมงานเพื่อเป็นการมอบความสุขเมื่อวันที่25ธันวาคมที่บูธโครงการวันนิมมานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นางสาวอรัญญาอภัยโสอายุ23ปีหรือน้องโอลีฟแม่ค้าขายขนมโตเกียวเนยกรอบสุดเซ็กซี่ที่เชียงใหม่ซึ่งโด่งดังเป็นครูแตกจากการแต่งชุดแหวกอกโนบราทำขนมขายได้สร้างสีสันและความฮือฮาด้วยการสวมใส่ชุดซานตาคลอสสาวในเวอร์ชั่นแหวกอกโนบราแถมโชว์เปลี่ยนชุดกันกลางงานมีช่วงหลุดแต่ก็ปิดสติกเกอร์กันไว้อย่างดีระหว่างร่วมออกร้านขายขนมโตเกียวเนยกรอบซึ่งนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจพากันถ่ายภาพน้องโอลีฟและเน็ตไอดอลสาวที่ร่วมแจมโดยน้องโอลีฟได้แจกขนมให้กับเด็กๆที่เดินเที่ยวชมงานด้วยเพื่อเป็นการมอบความสุขให้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่น้องโอลีฟเปิดเผยว่าขณะนี้กระแสที่ตัวเองได้รับยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อยอดขายขนมโตเกียวเนยกรอบที่มียอดสั่งซื้อจำนวนมากและมีผู้ว่าจ้างให้ไปออกงานโชว์ตัวหรือโปรโมทสินค้าจนคิวยาวอย่างไรก็ตามยอมรับว่าทำให้ถูกผู้ไม่หวังดีหรือโรคจิตคุกคามทางเพศเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องเช่นกันทั้งทางแชท Facebook Line และโทรศัพท์โดยล่าสุดมีผู้ชายโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยคุกคามทางเพศและขอมีเพศสัมพันธ์ทำให้ตัวเองรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างมากซึ่งเตรียมนำหลักฐานแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป